อืมเฮ้ยจีเอ็มแต่ไม่เอาเราจะไม่สนใจเราจะไม่สนใจจีเอ็มตอนนี้อืมฮึยังมีการ์ตูนที่เรายังไม่ได้ดูอีกเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วเนอะคุณยังเค้านะมันแทบไม่ดูอะไรเลยการ์ตูนพวกนี้ฉันลืมดูไปได้อย่างไรนี่แต่เดี๋ยวก่อนมีคอมเมนต์ที่ฉันยังไม่ได้อ่านอีกเหรอเนี่ยโอ้ my god นี่ฉันลืมอ่านคอมเมนต์แบบนี้ได้ยังไงพี่ปอนสอนทำชุมชนหน่อยไม่เห็นทำเลยวาดหนูวาดรูปให้นะคะอีหยังคือวาดหนูวาดรูปให้นะคะช่างเถอะพี่เป็นพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรเราจะไม่ตอบน้องเขาตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีงานใหม่เกี่ยวกับน้องเขานั่นก็คือสอนทำชุมชนไงล่ะนี่ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเอ้ยลืมเซ็นโลแกนพูดใหม่แป๊บหนึ่งสายันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมปักปอนคนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่กันใน YouTube วันนี้เราจะมาสอนโพสต์ต่างๆนะคะใน YouTube อะไรติดคอว่าทำไมถึงพูดค่ะช่างเถอะวันนี้นะเจ๊เราจะมาสอนโพสต์กันทั้งหลายแหละและเราจะต้องมาสอนน้องคนนี้ไม่รู้ทำไมซึ่งก็ช่างเถอะเราจะมาเริ่มสอนกันเลยอย่างแรกนะจ๊ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังกับผมดีๆนั่นก็คือ 1. กดไปที่ปอเต็กทุยกดไปที่ไอ้ที่มันเป็นอะไรวะเขาเรียกว่ากล้องวิดีโอสมัยก่อนป่ะที่มันเป็นรูปเนี้ยหรือกล้องฉายหนังอะไรสักอย่างอะที่มันจะมีรูปบวกตรงกลางเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน่าจะเห็นกันแล้วแหละกดไปอุ้ยเดี๋ยวทันจิโร่ช่างเถอะช่างเถอะช่างทันก่อนตอนนี้ใช่ไหมพอกดมาปุ๊บมันจะมีไอ้สามเอ้ามันจะมีไอ้สามผนอที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นแหละอย่างแรกเลยนั่นก็คือวิดีโอก็คือถ้ากดตรงนี้ไปมันจะเป็นการโพสต์วิดีโอและถ้ากดตรงสดเนี่ยมันจะเป็นการไลฟ์สดให้และถ้ากดตรงโพสต์มันก็คือจะโพสต์ทุกอย่างในยุที่เราอยากโพสต์ลงใน YouTube เข้าใจยังกดไปที่โพสต์อ่ะจบแล้วหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นั่นก็คือให้เราพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้ซึ่งผมก็จะโพสต์พอดีเลยหรือก็จะเป็นไอ้ตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็น3ขีดตรงเนี้ยพอกดไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวโหวตให้อ่ะเออประมาณนั้นอ่ะมันเป็นตัวโหวตให้ส่วนตรงเนี้ยไอ้ตรงรูปภูเขา3อันเนี้ยไอ้2อันเนี้ยตรงเนี้ยมันคือให้เราใส่รูปภาพเออซึ่งผมก็จะโพสต์พอดีเพราะฉะนั้นผมก็กดไปที่รูปภาพที่ผมจะโพสต์แล้วก็เขียนตามที่เราต้องการแป๊บหนึ่งขอเขียนก่อนสามสาวแสนสดใสขีดมั้งและกดเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยก็คือมันจะจัดตำแหน่งให้ว่าเราต้องการมุมไหนอะไรยังไงซึ่งก็มุมนี้น่าจะดีแล้วอ่ะได้แล้วพอเสร็จพวกเจ้าก็กดโพสต์กดโพสต์ไปได้เลยอืมรอแป๊บหนึ่งเพราะมันต้องใช้เวลานะจ๊ะรีบมาก็ไปต้มมาม่ารอก่อนอ่ะยกตัวอย่างให้ดูแล้วจะเออทันจิโร่อย่าพึ่งแต่ถ้าคนไหนมันไม่มีโพสต์ก็แปลว่ายอดผู้ชมยังไม่ถึงก็แปลว่ายังโพสต์ไม่ได้ประมาณนี้อย่างของผมเนี่ยไอ้โพสต์เนี่ยไอ้ตัวโพสต์เนี่ยมันขึ้นตอนผมได้1,000 คนเป๊ะๆก็คือผู้ติดตาม 1,000 คนเป๊ะๆเลยผมเลยมีไอ้ปุ่มโพสต์อันนี้
แต่ไม่ทราบว่าบางคนอาจจะยังไม่มีหรือมีแล้วก็เป็นได้ผมไม่ค่อยรู้อะไรมากเพราะฉะนั้นก็อย่าด่าผมนะจ๊ะขอให้โชคดีสวีดัตรากอย